ขอความเจริญพระสัทธรรมจงบังเกิดในท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงใจเขาใจเราก็ด้วยความเป็นห่วงนะท่านนะด้วยความเป็นห่วงของการบริหารตนผิดพลาดแล้วจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนสุดท้ายก็โทษคนอื่นทั้งนั้นแหละมนุษย์เราเนี่ยมันโทษแต่คนอื่นถึงบอกโทษของตนโทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขาโทษของเรามองเห็นทั้งเส้นขนถ้าจะปรารถนาความสุขต้องคิดใจเราก่อนแต่เอาแต่ใจไม่ได้แต่ที่ใจเขาด้วยความรักความชอบความชังความหวังตอนที่เราบอกความหวังมนุษย์เป็นความหวังข้าวให้เขาอยู่ดีกินดีไหมเลี้ยงคนเนี่ยจะเป็นเงินเดือนจะเป็นการสงเคราะห์เฉพาะหน้าการพัฒนาท้าวรให้เขาอยู่ดีกินดีมนุษย์มันเกิดการกินเท่านั้นแหละสัพเพสตาอาหารทิฏฐิกาสัตว์โลกทั้งหลายนั้นดำรงอยู่ได้เพราะอาหารถ้าเขาไม่มีกินเขาก็อยู่กับเราไม่ได้แล้วกินอะไรล่ะท่านอาตมายกตัวอย่างง่ายๆใครมีคนแม่บ้านพ่อบ้านเนี่ยท่านเคยนึกถึงใจเขาบ้างไหมเขาอยากกินอะไรเขาอยากกินอะไรเขาไม่ต้องการกินอะไรเขากินด้วยวิธีการอย่างไรหมอห้ามอะไรหมอให้กินอะไรเคยถามเขาไหมไม่เคยบางคนไม่เคยแล้วก็ดุด่าว่ากล่าวตวาดปราดเปรี้ยงแล้วท่านมีความสุขไหมอย่าลืมมันเอายาพิษใส่ไปให้ท่านนะท่านตายนะคนตัดหญ้ามันมีมีดเนี่ยไปนะมันไม่พอกินเนี่ยฟันคอทิ้งนะเอาใจใส่คนใกล้เคียงก่อนสิครับคนรอบตัวนะรอบด้านรอบบ้านรอบข้างแล้วก็รอบสถานที่ทำงานแล้วหัดนั่งวิเคราะห์ไม่ใช่จะเอาจะเอาจะเอาคุณอยากเป็นเศรษฐีทำไมถามอาตมาว่าคุณอยากเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศทำไมอันดับสองอันดับสามอันดับสี่คุณท่านทยานมาทำไมแล้วคุณก็ไม่มีความสุขเพราะคนรอบๆคุณไม่ถึงนึกถึงล่ะปากของเขาเลี้ยงอาหารดีๆไปโยมท่านนึกถึงว่าท่านอยากจะได้บุญท่านนึกถึงพระถามท่านคำเดียวว่าพระให้อะไรท่านบ้างที่ใส่ปากท่านทำตามใจพระชอบอะไรท่านใจถวาย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 ยังดีดีพระไม่ได้ทำอะไรให้ท่านเลยนะบางครั้งบางกรณีการทำบุญสู้การทำคุณไม่ได้เพราะคุณเหล่านั้นจะกลายเป็นคุณสมบัติของท่านและเขาจะคนเหล่านั้นเมื่อเขาได้รับคุณจากท่านแล้วเขาจะกลับมาสนองตอบท่านนี่คือหลักการเรื่องอาหารการกินแล้วก็อย่าไปโกงกินใครเพื่อให้เขาอดอยากคนไทยไม่มีข้าวกินท่านเชื่อไหมอาตมาขอข้าวสารปีหนึ่งเนี่ย20-30ตันเดลที่ยาไม่มีข้าวกินแปลว่าอะไรท่านแปลว่ามีการโกงกินกันโกงกับท่านกินเนี่ยถ้าเขาโกงเราบ้างล่ะท่านจะเศร้าใจแล้วท่านไม่มีความสุขท่าน